นับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราการดาอาสยามไหว้ขอโทษหลังเจอดราม่าชมพู่ก่อนบ่ายงงใจเจอชาวเน็ตคอมเมนต์ถึงลูกแรงมากโบวันด้าเดือเจอเสนอเงินล้านขอให้เป็นภรรยารับใหม่ดาวิกากังวลกลัวอาการบ้านหมุนจะเกิดขึ้นอีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งอินไซต์เช้าข่าวบันเทิงและพวกเรา2คนพระแพรและนิวมาอยู่กับคุณผู้ชมแล้วค่ะติดตามพวกเราได้ทั้ง3ช่องทางนะคะ True Insight HD True For You และ True ID ค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีก1วันอาทิตย์นี้มีวันหยุดเยอะมากใช่แต่อยากจะพูดถึงเมื่อวานสักนิดนึงนะคะกับเรื่องของ social distancing เข้าใจว่าทุกคนอยากกลับมาใช้ชีวิตปกตินี่แหละแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ BTS การเดินทางต่างๆการเข้าร้านอะไรแบบนี้เหมือนว่าจะไม่ค่อยมีเรื่องของการระมัดระวังในการเว้นระยะห่างสักเท่าไหร่ใช่นี่เห็นจากในรูปที่มีคนแชร์ออกมาใน BTS ก็คือเบียดเสียดกันแบบสุดยอดมากๆตัวติดกันเลยทีเดียวเชียวอันตรายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดช้าไปสักนิดนึงแต่ก็ปลอดภัยก็อาจจะดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวได้หยุดยาวอีกรอบแน่ๆเลยใช่ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะค่ะข่าวแรกวันนี้กันดีกว่าค่ะกับข่าวของคุณโบแวนด้านั่นเองนะคะเธอเนี่ยอดรนทนไม่ไหวออกมาโพสต์ข้อความที่มีคนไดเรกไปหาเธอค่ะขออุปการะเลี้ยงดูนี่เขาบอกแบบนี้เลยนะขออุปถัมภ์เลี้ยงดูในฐานะภรรยาลับๆแล้วก็จะให้เงินด้วยเดือนละกว่าล้านบาทเลยค่ะถ้าจำไม่ผิดเห็นบอกจะให้เดือนละล้านสองอยากให้แกล้งลองโอนสักพันนึงให้ได้ก่อนเรานะต้องบอกเขาบอกเขาไหมมัดจำครึ่งมือเลยมัดจำก่อนการเป็นคนดังอยู่ในแสงไฟเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะคะบางครั้งก็จะเป็นจุดสนใจของผู้ที่หวังประโยชน์หรือว่าผู้ที่ไม่ประสงค์ดีด้วยเหมือนกันล่าสุดค่ะคุณแม่คนสวยคุณโบแวนด้าของน้องมาริภาขวัญนะคะก็มีเรื่องให้หัวร้อนขึ้นมาเมื่อมีข้อความส่งเข้ามาในลักษณะขออุปการะเลี้ยงดูในฐานะภรรยาลับๆโดยจะมีค่าตอบแทนให้หลักล้านต่อเดือนค่ะซึ่งสาวโบแวนด้านะคะก็มีการแคปข้อความดังกล่าวเนี่ยออกมาโพสต์เตือนค่ะว่าขอเตือนภัยนะคะใครเจอข้อความลักษณะนี้อย่า กดอ่านและตอบโต้ค่ะอาจจะเป็นข้อความผู้ไม่หวังดีและอาจเป็นอันตรายกับตัวเราค่ะขอโทษนะคะไม่รับงานแบบนี้ค่ะเก็บเงินคุณไว้ดูแลตัวเองและครอบครัวนะคะแล้วก็มีการแฮชแท็กโจนโซเชียลด้วยค่ะคนโดนเยอะเหมือนกันแต่คนยินดีเป็นก็เยอะเหมือนกันอันนี้ก็นะแต่ว่าอันนี้คือที่เราไปอ่านอะตลกมากเลยมีเขากำหนดมาเป็นข้อๆเลยนะข้อแรกก็คืออย่างที่นิวบอกจะได้1ล้าน200,000 บาทต่อเดือนแต่ก็มีข้อต่อมาว่าจะต้องเจอกันเดือนละอย่างน้อย3ครั้งเออทุกวันที่1 15 20อะไรแบบนั้นแล้วก็จะมีแบบว่าต้องไปตรวจโรคก่อนถ้าไม่เป็นโรคจะให้เป็นกรณีแบบนี้แบบนี้ต่อไปอะไรแบบนี้เอาจริงนะคือนี่ว่าคุณไม่ควรทำแบบนี้แหละใช่ ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะผู้หญิงทุกคนเนี่ยเชื่อว่าผู้หญิงที่รู้ตัวว่าตัวเองเก่งทำงานได้หาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้เนี่ยไม่หลงกลอะไรแบบนี้แน่นอนใช่นะคะแล้วก็อย่าเอาข้ออ้างในความแบบน่าสงสารของตัวเองว่าแบบลำบากไม่มีเงินในการไปทำลายครอบครัวคนอื่นเขาด้วยใช่แล้วถูกต้องแล้วค่ะนะคะมากันที่คุณบุ๋มปนัดดาดีกว่าคนนี้เนี่ยเก่งจริงไม่ต้องง้อใครเลยนะคะแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจด้วยนะคะล่าสุดก็ลงพื้นที่อีกแล้วไปช่วยเหลือคนในชุมชนค่ะพิธีกรคนดังดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะฮะที่เป็นหัวเรือใหญ่องค์กรทำดียังคงเดินหน้าส่งความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะล่าสุดนะฮะก็ได้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นแพ็คเป็นถุงยังชีพเพื่อแจกให้กับพี่น้องที่อยู่ในละแวกบ้านค่ะโดยได้โพสต์ภาพบรรยากาศขณะที่มีชาวบ้านจำนวนมากมารอรับสิ่งของนะคะพร้อมกับแคปชั่นที่เขียนไว้บอกว่าภารกิจเช้านี้แจกข้าวสารอาหารแห้งข้าวกล่องสบู่เบนเน็ตนะคะแล้วก็ยังมีการแจกเงินคนละ100-200ช่วยกันไปก่อนที่ตกใจคือคนมารอก่อนเวลานานมากๆทั้งที่ไม่ได้ประกาศแค่ปากต่อปากเท่านั้น
เพราะว่าต้องการช่วยคนในซอยเดียวกันในชุมชนเดียวกันเท่านั้นเพราะเชื่อว่าแต่ถ้าแต่ละชุมชนช่วยกันแบบนี้เราจะอยู่รอดได้แล้วก็จะพ้นจากวิกฤตด้วยค่ะยังบอกต่อด้วยนะคะว่าขอบคุณพี่ๆเพื่อนบ้านที่มาช่วยจัดแถวแจกหน้ากากกดเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือก่อนมารับของจากบุ๋มทุกคนกะว่าจะแจก100คนแต่นี่มา300กว่าแต่ก็จัดสรรของจนครบทุกคนคนละเล็กคนละน้อยแบ่งๆกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะจริงนะบางทีเราไม่ต้องออกไปแบบพื้นที่อื่นๆก็ได้ช่วยคนในพื้นที่กันเองก่อนใช่แล้วค่ะมากันที่เรื่องราวของคุณชมพู่ก่อนบ่ายบ้างดีกว่านะคะกับต้องพูดว่าเป็นเกรียนโซเชียลได้ไหมเราสามารถพูดแบบนี้ได้ไหมแล้วไม่น่ารักเลยกับคอมเมนต์ที่เขาพิมพ์นะใช่เพราะว่าเขาไปบูลลี่น้องทาราลูกชายของคุณชมพู่นั่นเองนะคะแล้วใช้คำพูดที่ไม่น่ารักมากๆแต่ว่าจะเป็นการบูลลี่แบบไหนเดี๋ยวไปติดตามค่ะคุณแม่ก็อดรนทนไม่ไหวแหละเวลามีคนมาพูดจากับลูกเราแบบนี้นะคะเจอแบบนี้เข้าไปไม่ว่าใครก็ต้องรู้สึกไม่แฮปปี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วค่ะสำหรับกรณีที่มีชาวเน็ตนั้นเข้ามาเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอบนช่อง YouTube ชมพู่ Official นะคะถึงน้องทาราลูกชายวัยแบเบาะของนักแสดงตลกอารมณ์ดีคุณชมพู่ก่อนบ่ายและก็สามีค่ะโดยข้อความคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนดังกล่าวเนี่ยระบุว่านี่เลยนะคะที่เห็นในจอเลยรูปเกิดมาปุ๊บหน้าแก่ปั๊บเลยหรอแย่มากซึ่งหลังจากที่คุณชมพู่ก่อนบ่ายได้เห็นฟีดแบคที่เกิดขึ้นค่ะเจ้าตัวก็เลยได้มีการแคปเจอข้อความดังกล่าวนะคะก่อนที่จะนำออกมาโพสต์ลงบน Instagram ส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความระบุว่างงกับคนที่มีความคิดแบบนี้งงใจคนที่มีความเห็นแบบนี้กับเด็กน้อยจังฮ่าฮ่าเราก็อย่าคิดมากยอมรับซะก็หมดเรื่องทาราหน้าแก่ก่อนวัยค่ะฮ่าฮ่าปลอทำช่องเพื่อความสุขและบันเทิงอย่าซีเรียสกันเลยจ้าในขณะเดียวกันผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงเพื่อนๆแม่ๆคนบันเทิงอาทิคุณโน้ตเชิญยิ้มคุณนิวเคลียร์หันษาคุณอุ้มลักขณาดีเจบุ๊กโกะแล้วก็อีกมากมายเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกับครอบครัวนี้นะคะโดยเฉพาะน้องทารากันอย่างล้นหลามเลยแถมยังบอกด้วยนะคะว่าอย่าเอาเวลาไปใส่ใจให้เลือกโฟกัสแค่เฉพาะคนที่รักแล้วก็เอ็นดูเราดีกว่าค่ะตอนนี้ก็ได้มีการลบโพสต์ดราม่าทิ้งไปแล้วนะคะแล้วก็โพสเป็นคลิปน้องทาราเขาบอกว่ากำลังโม้อยู่ให้เราได้เห็นกระแทนความจริงน่ารักจะตายใช่เอาจริงแล้วต่อให้จะบอกว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะแต่คุณเองก็ไม่ควรที่จะไปวิจารณ์คนอื่นในทางลบขนาดนั้นใช่ถูกต้องแล้วที่สำคัญไปบูลลี่เด็กน้อยที่ยังไม่รู้อินโนอินเน่เลยแบบนี้ไม่น่ารักเลยค่ะใช่นะคะแนะนำว่าให้ใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปเต็งให้ได้ก่อนดีตรงนี้แหละน้องสาวดิฉันเนี่ยเออนะคะมากันที่ Pussycat Dolls บ้างดีกว่านะคะล่าสุดมีการประชุมกันแต่ว่าด้วยเรื่องของโควิด-19เนี่ยจะประชุมแบบว่าต่อหน้าก็ไม่ได้ต้องผ่านวิดีโอคอลแต่ว่าประชุมเรื่องอะไรต้องไปแอบส่องเขาใช้ทูวีรูมหรือเปล่าเนี่ยต้องใช้นะใช่เพราะว่าอันนี้นี่ดีมากจริงๆและนิโคลเชอร์ซิงเกอร์แอชลีย์โรเบิร์ตนะคะคิมเบอรี่ไวแอดเจสสิก้าซูต้านะคะแล้วก็คาเมตบาชานะคะ5สมาชิกของวง Pussycat Dolls เจ้าของเพลงฮิตดอนชาค่ะเพิ่งจะเลื่อนการคัมแบ็กทัวร์ของวงออกไปอันเนื่องมาจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19แต่ทั้งวงเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์อยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อจะดูว่ามีการจัดตารางทัวร์ใหม่ได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่แต่ก็คาดว่าทางวงเนี่ยจะกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตได้อีกครั้งในปีหน้าในช่วงนี้เนี่ยสมาชิกวง Pussycat Dolls เองก็ได้ประชุมกันแบบวิดีโอคอลเกือบทุกวันเลยค่ะเพื่อจะวางแผนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนตารางการทัวร์คอนเสิร์ตการทำกิจกรรมในอนาคตรวมไปถึงการกลับมาทำงานเพลงร่วมกันมาอีกครั้งค่ะโดยสมาชิกทุกๆคนนะคะต่างก็ผิดหวังที่ไม่ได้กลับมาทัวร์คอนเสิร์ตในปีนี้ซึ่งในช่วงนี้ค่ะพวกเธอจะต้องขึ้นโชว์บนเวทีกันอย่างต่อเนื่องไปแล้วถ้าหากว่าไม่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสร้ายนี้ขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมแบ็กโชว์ที่ O2 Arena ในกรุงลอนดอนค่ะซึ่งตามกำหนดเนี่ยทางวงจะต้องขึ้นโชว์บนเวทีใหญ่นี้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวรอชมเลยนะคะว่ากำหนดการต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่อะไรยังไงใช่แล้วค่ะไปดูอีกหนึ่งคนกันบ้าง นะคะกับนักแสดงสาวหน้าสวยเอมม่าสโตนค่ะที่จะมาเผยเคล็ดลับวิธีการรับมือกับความเครียดสะสมที่เกิดขึ้นจากการกักตัวค่ะเอมม่าสโตนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนดังในวงการฮอลลีวูดค่ะที่ยอมรับว่าตัวเธอเองนั้นก็มีความเครียดสะสมอยู่ไม่น้อยนะคะในช่วงเวลาที่ต้องกักตัวอยู่ในตอนนี้โดยเธอยอมรับค่ะว่าเธอมีอาการวิตกกังวลที่ค่อนข้างหนักอยู่แล้วซึ่งพอเกิดวิกฤตไวรัสโควิด-19ก็ยิ่งทำให้เธอนั้นเครียดง่ายแล้วก็วิตกกังวลมากขึ้น
ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะทำให้เธอรู้สึกเหนื่อยใจเป็นอย่างมากเอมม่าก็เพิ่งจะเข้าร่วมแคมเปญนะคะ #WeDriveInsideซึ่งก็เป็นแคมเปญที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเยียวยาปัญหาทางสุขภาพจิตให้กับเยาวชนค่ะโดยเอมม่าสโตนบอกว่าในตอนนี้นั้นคนทั่วโลกเนี่ยต้องแยกตัวอยู่แต่ในบ้านโดยแทบที่จะไม่ได้พบได้เจอใครเลยซึ่งก็ไม่แปลกค่ะที่จะทำให้เกิดอาการเครียดวิตกกังวลแล้วก็มีความรู้สึกที่ไม่มั่นคงซึ่งเอมม่านะคะก็ได้เผยสถิติว่าท่ามกลางเด็กวัยรุ่นจำนวน17ล้านคนในสหรัฐอเมริกาเด็กวัยรุ่นทุกๆ5คนนั้นจะมีอยู่1คนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตค่ะโดยเอมม่าสโตนบอกว่าเวลาที่เธอมีอาการเครียดสะสมหรือว่ามีความคิดที่มันเยอะมากจนเกินไปในหัวเธอจะใช้วิธีเบรนดัมค่ะหรือว่าวิธีการนั่งคิดว่าในตอนนี้เรามีเรื่องวิตกกังวลอะไรบ้างและทำการแยกเรื่องที่เครียดหรือว่าวิตกกังวลออกมาเป็นข้อๆแล้วทำการจดลงบนหน้ากระดาษหลังจากนั้นค่อยๆมาทำความเข้าใจกับปัญหาและทำการแก้ไขปัญหาเป็นข้อๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะโดยเอมม่าสโตนก็เผยว่าในตอนนี้ในการปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัสร้ายเป็นเรื่องสำคัญก็จริงแต่ปัญหาทางสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาไปดูเรื่องราวประเด็นร้อนในโลกโซเชียลกับการไลฟ์ขายของและออกมาไหว้ขอโทษของคุณการดาอาสยามค่ะมาอัปเดตข่าวกันต่อเลยค่ะใช่แล้วนะคะไปดูเรื่องราวดราม่ากันดีกว่าเนาะของคุณการดาคือต้องบอกว่าเธอเนี่ยขายของออนไลน์มาประมาณ4ปีแล้วล่ะแล้วทีนี้เนี่ยการไลฟ์ของเธอนิวไม่แน่ใจว่าก่อนหน้าในช่วง4ปีที่ผ่านมาเขามีความหยาบคายหรือว่าพูดตรงพูดแรงอะไรขนาดไหนใช่แต่ว่าล่าสุดอยู่ดีๆก็เป็นประเด็นขึ้นมานะคะเพราะว่าอาจจะมีการไปพูดว่าลูกค้าอะไรแบบเนี้ยก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมาไปติดตามกันค่ะเป็นประเด็นดราม่าดังในโลกออนไลน์ทีเดียวนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีอย่างการดาอาสยามค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวไลฟ์สดขายของซึ่งตลอดการไลฟ์ก็ใช้น้ำเสียงแล้วก็พูดจาแบบหยาบคายแถมยังมีการตะคอกแล้วก็ตวาดอีกด้วยงานนี้นะคะเมื่อแฟนๆได้ชมไลฟ์ของเธอก็เกิดดราม่ากันไปยกใหญ่ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมล่าสุดนะคะเมื่อมีกระแสลบมากจนทนไม่ไหวเจ้าตัวก็เลยออกมาไลฟ์แล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษต้นสังกัดแฟนคลับและทุกๆคนด้วยโดยสรุปใจความคร่าวๆเนี่ยบอกว่าเธอเป็นคนพูดจาผงผางตรงไปตรงมาเลยทำให้ดูหยาบคายและไลฟ์ขายของแบบนี้มานานกว่า4ปีแล้วค่ะส่วนกรณีที่มีการต่อว่าลูกค้านะคะเธอก็ขอชี้แจงค่ะว่าคนที่สั่งของก็จะมีทั้งจ่ายปลายทางแล้วก็โอนเงินพอเป็นการเก็บเงินปลายทางแล้วคนที่เขานำไปขายต่อหรือว่าพรีออเดอร์มาด้วยตัวสินค้าจะอยู่ได้แค่ 7-10 วันเพราะว่าครบกำหนดยังขายไม่ได้ก็ตีกลับทำให้ตัวเองเนี่ยขาดทุนทำให้โมโหมากเพราะว่าเงินที่นำมาลงทุนก็เป็นเงินที่ไปยืมพี่สะพ้ายยืมพี่ชายเพราะว่าเธอเองตอนนี้นั้นก็ไม่มีงานพร้อมกับบอกอีกด้วยนะคะว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้ทำให้ไม่มีงานคอนเสิร์ตกำไรก็ไม่มากที่ทำแบบนี้ไม่ได้ต้องการยอดไลค์หรือว่าอะไรทั้งสิ้นหวังแค่ขายสินค้าเท่านั้นไม่โกรธแต่ก็ยืนยันว่าเป็นคนแบบนี้ไม่มีเสแสร้งถ้าไม่ชอบก็ให้เลื่อนผ่านได้เลยจ้าอยากให้ติดตามที่ผลงานมากกว่านิสัยน้อมรับคำติทั้งหมดแล้วก็จะทำดีต่อไปในส่วนที่ผิดพลาดก็จะนำไปปรับปรุงค่ะอาจจะเป็นสไตล์การขายของแหละเนาะแต่ว่าพอเป็นคนที่อยู่ในวงการก็อาจจะโดนหมายหัวนิดนึงแต่บางทีการต่อว่าลูกค้าเนาะเราก็ต้องมีแบบหัวใจของการทำมาหากินหัวใจของแม่ค้านิดนึงต้องอดทนกันนิดนึงนะคะนะคะอ่ะไปดูเรื่องราวน่ายินดีของสาวใหม่ดาวิกากันดีกว่าก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันเธอจะมีอาการบ้านหมุนที่เกิดจากหินปูนในหูหลุดล่าสุดนะคะเธอออกมาอัปเดตผ่านทาง Twitter ว่าตอนนี้อาการบ้านหมุนเนี่ยไม่เป็นมา3วันแล้วแต่ไม่เป็นมา3วันแล้วค่ะแต่ว่ามีข่าวร้ายเหมือนกันนั่นก็คือเกิดความเครียดแล้วก็วิตกกังวลขึ้นค่ะในข่าวดีก็มีข่าวร้ายนะคะแต่ว่าก็หมดห่วงสักทีสำหรับอาการบ้านหมุนของนางเอกสาวใหม่ดาวิกาค่ะก่อนหน้านี้เจ้าตัวเนี่ยเครียดมากๆเพราะว่ากังวลกลัวว่าจะไปกระทบกับการทำงานสาเหตุหลักๆนะคะน่าจะเกิดจากหินปูนในหูเนี่ยหลุดก็เลยทำให้มีอาการเวียนศีรษะเหมือนบ้านหมุนจนทำให้คุณหมอต้องสั่งให้ทำอะไรช้าลงแล้วก็งดการออกกำลังกายไปสักระยะค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาบอกข่าวดีนะคะอัปเดตอาการของตัวเองผ่านทาง Twitter
โดยบอกว่าอาการบ้านหมุนนั้นไม่เป็นมา3วันแล้วแต่ว่าข่าวร้ายค่ะก็คือความกังวลแล้วก็ความเครียดเนี่ยมาเต็มกลัวไปหมดเลยนะคะโดยเจ้าตัวยังบอกอีกว่ารู้ว่าไม่ควรคิดกำลังพยายามทำอยู่ค่ะซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวโพสต์เนี่ยก็มีเหล่าแฟนคลับนะคะแห่กันเข้ามาให้กำลังใจสาวใหม่เพียบเลยทีเดียวเข้าใจแล้วว่าก็คงเครียดแล้วก็วิตกกังวลว่าจะไปกระทบงานหรือเปล่ายังไงเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้นะคะใช่แล้วนะคะมากันที่ครอบครัวนี้บ้างนะคะคุณลิเดียและคุณแมทธิวนั่นเองนะคะเป็นบ้านที่อบอุ่นทีเดียวหลังจากได้กลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่ว่ามีความน่ารักมาฝากกันคือล่าสุดคุณลิเดียรับบทเป็นนางตัดผมหนึ่งไปติดตามกันค่ะเขามีการตัดผมให้การถึงแม้ว่าร้านตัดผมจะเปิดแล้วก็ตามนะฮะเรียกได้ว่ากลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีนะฮะสำหรับครอบครัวของแมทธิวและลิเดียค่ะที่ก่อนหน้านี้ต้องต่อสู้กับเรื่องของการรักษาตัวจากไวรัสโควิด-19 นานนับเดือนจนหายดีแล้วก็กลับมาอยู่บ้านอีกครั้งนึงค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายคุณพ่อเองก็โพสต์ภาพตอนอุ้มลูกแล้วก็บ่นว่าให้หาช่างตัดผมให้แดดดี้ด่วนๆเลยล่าสุดนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลค่ะก็ได้ช่างที่แบบว่าเป็นช่างกิตติมาสักเลยอย่างภรรยาคนสวยค่ะมาโชว์ฝีมือซะหน่อยงานนี้เจ้าตัวถึงกับโพสภาพขณะกำลังตัดผมพร้อมบอกขำๆว่าจะออกมาทรงไหนก็ไม่รู้ไม่มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันแล้วแต่ช่างเลยนะคะจนแฟนๆถึงกับต้องเข้ามาแซวว่าสงสัยจะเป็นทรงเดียวกับพี่ดีแลนแต่ไม่ว่าจะเป็นทรงไหนคุณสามีก็ได้ตามใจช่างหมดค่ะส่วนน้องดีแลนและน้องเดมี่นะคะก็ดูจะเป็น2คนที่มีความสุขที่สุดค่ะเพราะหลังจากที่ไม่ได้เจอคุณแม่กับคุณพ่อมานานนะคะพอได้กลับมาอยู่ด้วยกันทั้งทีพี่ชายคนโตอย่างดีแลนก็ทั้งกอดทั้งหอมคลอเคลียคุณแม่ใหญ่เลยชนิดที่ไม่ปล่อยให้คุณแม่นั้นคลาดสายตาเลยจริงๆค่ะเรียกว่าเป็นภาพที่อบอุ่นน่ารักคุ้มค่ากับการที่คุณพ่อคุณแม่นั้นอดทนต่อสู้กับโรคโควิด-19 เพื่อให้ผ่านช่วงเวลาแย่ๆแล้วก็ได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งค่ะเป็นทรงพี่ดีแลนจะมีแหว่งซ้ายนิดนึงโค้งไปแวบแล้วก็ลงมาก็อย่างที่ลิเดียบอกนะคะคุณลิเดียบอกว่าก็ทรงไหนไม่รู้ถือว่าเป็นทรงตามใจช่างให้เราตัดก็ต้องตามใจเราสิคะใช่นะคะแต่ก็น่ารักทีเดียวแหละบ้านนี้นะคะที่แอบเห็นเจ้าแป๋วด้วยนะคะน่ารักมากเห็นทีไรก็จะต้องมีแบบน่ารักมากอย่างเงี้ยต้องเป็นสองคนกันตลอดเลยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยทางฝั่งคนเอเชียก็เข้าไปมีบทบาทกับทางยุโรปมากขึ้นเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งวงการหนังวงการภาพยนตร์วงการเพลงนะคะล่าสุดเดี๋ยวเราจะมาเปิดโผค่ะคนเอเชียที่ส่งอิทธิพลในฮอลลีวูดกันค่ะปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าถือเป็นอีก1ปีนะคะที่ผลงานจากฝั่งวงการบันเทิงเอเชียนั้นได้พังงาดในตลาดโลกได้อย่างน่าจับตามองเลยไม่ว่าจะเป็นการคว้า4รางวัลออสการ์นะคะของหนังเรื่อง Parasite ชนชั้นปรสิตของผู้กำกับแล้วก็มือเขียนบทอย่างบงจุนโฮชาวเกาหลีใต้ขณะที่ Girl Group แล้วก็ Boy Band ขายดีจากแดนกิมจิเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวง Blackpink แล้วก็ BTSก็ยังคงได้รับการจับตาแล้วก็เป็นที่ต้องการไม่หยุดยั้งในตลาดฮอลลีวูดค่ะนี่ก็เลยไม่น่าแปลกนะคะที่ทั้งหมดนั้นจะมีชื่อติดโผ A100 หรือว่า100คนเอเชียเอเชียนอเมริกันและแถบแปซิฟิกผู้ทรงอิทธิพลในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็รวบรวมออกมาเป็นประจำทุกปีค่ะโดยเว็บไซต์ Gold House นะคะซึ่งจะทำการยกย่องบุคคลเอเชียผู้ทรงอิทธิพลประจำปีจากหลากหลายสาขาอาชีพค่ะทั้งคนบันเทิงสื่อมวลชนและวงแฟชั่นไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีธุรกิจและนักเคลื่อนไหวขั้นตอนการคัดเลือกนะคะจะเริ่มต้นจากการโหวตโดยมหาชนจากนั้นตัวแทนจากองค์กรไม่แสวงผลกำไรของชาวเอเชีย20แห่งรวมทั้งสมาชิกของทาง Go House เองก็จะร่วมกันคัดกรองจนเหลือเพียงแค่100คนในโผค่ะซึ่งในหน้าเว็บไซต์ของผู้จัดทำโผนั้นจะเห็นว่านอกจากผู้กำกับบงจุนโฮวง BTS วง Blackpink แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมี The Rock หรือว่า Dwayne Johnson Keanu Reeves ผู้กำกับ Taika Waititi นะคะที่เป็นชาวนิวซีแลนด์ด้วย
รวมไปถึงนักแสดงเชื้อสายเอเชียที่แฟนๆคุ้นหน้าคุ้นตากันกับอควาฟิน่าแดเนียลเดคิมเคนจิยองนะคะแล้วก็คริสเทเกนด้วยนะคะที่เป็นนางแบบและพิธีกรลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ภรรยาของจอห์นเลเจนด์ด้วยค่ะช่วงนี้ก็มีคนเอเชียเนี่ยไปพังงาดอยู่ที่ฮอลลีวูดกันเยอะแยะมากมายนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะรู้สึกว่าทางฝั่งนั้นเขาเริ่มเปิดรับหลากหลายเชื้อชาติมากขึ้นใช่แล้วคนเอเชียเองก็มีความสามารถมากทีเดียวใช่แล้วค่ะนะคะปิดท้ายช่วงนี้กันนะคะกับข่าวที่สะเทือนใจทีเดียวนะคะสำหรับการสูญเสียอีกครั้งที่มาจากพิษโควิด-19ครั้งนี้นะคะเป็นศิลปินนักร้องนะคะอย่างเดฟกรีนฟิลด์ค่ะช่วงนี้พูดได้ว่าวงการบันเทิงโลกต้องพบกับความสูญเสียกันเป็นรายวันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดมีข่าวยืนยันการเสียชีวิตของเดฟหรือว่าเดวิดพอลกรีนฟิลด์ศิลปินนักร้องนักเขียนเพลงและมือคีย์บอร์ดของพังร็อกแบนด์จากยุค70วง The Stranger ชาวอังกฤษวัย71ปีหลังจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างการเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่เกี่ยวกับหัวใจที่โรงพยาบาลจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะในแถลงการข่าวการเสียชีวิตนะคะทางวงของ The Stranglers เองก็คือแจ้งผ่านทางช่องทางโซเชียลค่ะระบุว่าเดฟกรีนฟิลด์นั้นเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาจากไวรัสโควิด-19 สร้างความโศกเศร้าอาลัยให้กับเพื่อนร่วมวงที่ต้องสูญเสียเพื่อนและสมาชิกวงผู้เป็นที่รักและผูกพันจากการร่วมงานกันมานานถึง45ปีนับตั้งแต่ปี1975โดยก่อนหน้านั้นเพียงแค่วันเดียวค่ะทางวงนะคะก็เพิ่งแจ้งข่าวยกเลิกคอนเสิร์ตอันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากจะเป็นมือคีย์บอร์ดของวงแล้วค่ะเดฟกรีนฟิลด์นั้นยังเป็นนักแต่งเพลงฝีมือดีโดยเขาเป็นหนึ่งในเบื้องหลักความสำเร็จในฐานะมือเขียนเพลง Golden Brown แทร็กฮิตจากปี1981นะคะที่ติดโผเพลงยอดเยี่ยมของหลายสถาบันรวมทั้งมีศิลปินนำไป cover มากมายค่ะทั้งนี้ค่ะสหราชอาณาจักรล่าสุดก็มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นเกิน 190,000 รายนะคะแล้วก็เสียชีวิตแล้วกว่า 28,000 คนไกลที่จะแซงอิตาลีขึ้นเป็นชาติที่2ของโลกที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 มากที่สุดรองจากสหรัฐอเมริกาค่ะน่าเสียดายทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ก็พรากคนที่อายุเยอะๆไปอีกแล้วอ่ะใช่แล้วนะคะไม่ว่ายังไงตัวจากไปแต่เชื่อว่าผลงานยังคงอยู่ในใจแฟนๆแน่นอนค่ะค่ะและเวลาของเราแล้วใช่แล้วรีบแย่งกันฟังมากกลัวคนไม่ติดตามไปกดไลค์หรือยังใช่โอ้ต้องรีบไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยกับ Facebook Fanpage ของเรา True Insight HD นะคะ YouTube ด้วย True Vision Official ค่ะแล้วก็พูดคุยได้ที่อีเมลนะคะรวมไปถึง True ID ด้วยนะคะไปดาวน์โหลดกันเยอะๆค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้พวกเราสองคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ